ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปไม่ผ่านไคเบอร์อย่าเผลอคิดเป็นราชันไคเบอร์คือทางผ่านของทองเปอร์เซียแร่เหล็กกรีกหนังสัตว์ตาต้าอัญมณีโมกุลแร่เงินอัฟกันเหล็กกล้าอังกฤษซึ่งล้วนถูกราดรสด้วยเลือดเนื้อและชีวิตความจริงมันก็เป็นเพียงช่องเขาธรรมดาช่องหนึ่งแต่ยายจึงเป็นที่กล่าวขานมายาวนานในประวัติศาสตร์โลกว่ายังไม่เคลื่อนทับผ่านไคเบอร์อย่าเผลอคิดจะเป็นจอมราชันกลางแดดเปรี้ยงเที่ยงวันนั้นผมตั้งคำถามกับตนเองขณะทอดสายตายาวไกลไปทางทิศตะวันตกมองเห็นทิวเขาสุไลมานแห่งเทือกฮินดูกูฏลาดลงจนกลายเป็นช่องเขาขาดจุดกว้างสุด1กิโลเมตรครึ่งแต่แคบสุดเพียง16เมตรชุมชนเล็กๆในหุบเขานั่นคือทอคามชุมชนชายแดนตะวันตกสุดของปากีสถานก่อนข้ามสู่เขตแดนอัฟกานิสถานแทนคำตอบใดๆสายลมเย็นช่วยไขข้อกังขาในใจผมด้วยการพัดพาเอาเสียงแห่งอดีตการนานเป็นพันพันปีสะท้อนก้องหุบเขาแห่งความทรงจำมันเป็นเสียงอื้ออึงจากความฮึกห้าวเหิมหานของกองทหารที่เคลื่อนตัวไปดังลูกคลื่นในมหาสมุทรมันคือกองทัพแห่งวีรบุรุษจอมราชันจากมาซิโดเนียนามอเล็กซานเดอร์ผู้อาจหาญกรีธาทัพผ่านช่องเขามรณะด้วยหมายมุ่งประยุทธ์ครองดินแดนแห่งลุ่มน้ำสินธุตั้งแต่327ปีก่อนคริสต์กาลหรือห่วงยามที่พุทธศักราชเพิ่งเริ่มต้นได้เพียง216ปีหลังจากที่มหาราชหนุ่มนำทัพ บุกตะลุยยึดครองอาณาจักรรอบข้างราบคาบไม่ว่าจะเป็นกรีกเปอร์เซียอียิปต์บาบิโลนจนที่สุดก็รุกรบเอาชนะกองทัพช้างกว่า200เชือกของราชาอินเดียแห่งปัญจาบนครสำเร็จแต่สำหรับจักรพรรดิราชวัยเพียง30เศษนั่นยังไม่ใช่ที่สุดแห่งชัยชนะที่ราบรุ่มสินธุเป็นเพียงทานผ่านไปสู่หิมาลัยซึ่งเวลานั้นยึดถือกันว่าเป็นขอบโลกแล้วพระองค์ก็เชื่อเสียด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้ากำหนดให้ขอบเขตจักรวรรดิของพระองค์แผ่ไปไกลสุดขอบโลกแม่ทัพในกองและไพร่พลของพระองค์ก็เชื่อเช่นนั้นทว่าพวกเขาอ่อนล้าเหลือกำลังจากการรบและรบอย่างยืดเยื้อยาวนานจนไม่ตื่นเต้นกับชัยชนะเท่ากับอยากได้กลับไปเห็นหน้าลูกเมียเสียทีสามร้อยยี่สิบสามปีก่อนคริสต์กาลเสียงที่สะท้อนก้องจากช่องเขาไคเบอร์จึงเป็นเสียงย่ำเท้าอย่างอ่อนระโหยโรยแรงของกองทหารแห่งอเล็กซานเดอร์ผสานเสียงโอดโอยของผู้บาดเจ็บและเสียงถอนใจของมหาราชหนุ่ม
ผู้จำใจนำทัพถอยกลับมาซิโดเนียก่อนสิ้นพระชนด้วยพระชนษาเพียง33ปีทิ้งไว้ก็แต่ตำนานเกรียงไกรแห่งมหาราชจอมราชันหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช289หรือ254ปีก่อนคริสต์กาลช่องเขาไคเบอร์มีแต่เสียงแห่งความสงบในจิตใจธรรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มูริยะณชมพูทวีปพระองค์หนึ่งซึ่งทรงเคลื่อนทัพผ่านช่องเขาแห่งฮินดูกูดมุ่งสู่อัฟกานิสถานและเอเชียกลางมิใช่ด้วยกระหายในชัยชนะเพราะอาวุธวิเศษของพระองค์ไม่ใช่หอกดาบหรือกองทัพช้างม้าอันเกรียงไกรหากคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตั้งพระราชปณิธานที่จะเผยแผ่ไปให้กว้างไกลดังการไถ่บาปที่เคยเข็นฆ่าผู้คนพลเมืองในอาณาจักรรอบข้างล้มตายก่ายกองเป็นภูเขาเหล่ากาก่อนที่พระองค์จะมีพุทธธรรมน้อมนำใจและได้รับการยกย่องในนามอโศกมหาราชผู้ยิ่งใหญ่คริสตศักราช1505พ.ศ. 2048เสียงอื้ออึงของสงครามดังก้องช่องเขาไคเบอร์อีกครั้งเมื่อกษัตริย์มุสลิมจากแคว้นเฟอร์กาน่าหรืออุซเบกิสถานปัจจุบันเบื้องพายัพของอัฟกานิสถานนามซาฮีรุดดินมูฮัมเหม็ดบาบูยกพลเข้าโรมรานกับทัพของสุลต่านเดลีราชาธิบดีแห่งฮินดูสถานจนในที่สุดชัยชนะของพระองค์ก็นำไปสู่การสถาปนาราชวงศ์มุสลิมโมกุลในปีคริสตศักราช1526อันนับเป็นราชวงศ์ที่ไม่ใช่ฮินดูและมาจากต่างชาติเพียงราชวงศ์เดียวที่ปกครองอินเดียยาวนานถึง331ปีโดยมีทัชมาฮัลที่กษัตริย์ราชวงศ์นี้สร้างคริสตศักราช1581หรือพ.ศ. 2124เสียงล้อเกวียนเล่มแรกดังก้องช่องเขาไคเบอร์เมื่ออักบามหาราชจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งราชวงศ์โมกุลสร้างถนนสายแรกผ่านช่องเขามรณะปีคริสตศักราช1739หรือพ.ศ. 2282หากมีเสียงหัวเราะอย่างเย้ยหยันดังขึ้นที่ไคเบอร์จะเป็นเสียงใครไม่ได้นอกเสียจากมามุตกัสนาวีบาบูนาเดียชากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งเปอร์เซียผู้กรีธาทัพผ่านช่องไคเบอร์ไปยึดครองอินเดียได้ชั่วคราวแล้วขนเอามัจยุราสนบัลลังก์หรือบัลลังก์ยุงทองของพระเจ้าชายาฮันผู้สร้างทัชมาฮัลมูลค่าขนาดนั้นกว่า6ล้านปอนด์สเตอร์ลิงกลับไปประดับพระเกียรติยศณกรุงเตหะรานรัชธานีแห่งอาณาจักรเปอร์เซียยังไม่นับเสียงอึงอ่นแห่งไพร่พลเติร์กหรือตาต้ากองทัพม้าของจอมข่านแห่งมองโกที่ล้วนใช้ช่องเขาไคเบอร์สำแดงพลังอำนาจการรุกรบอันเกรียงไกรเพื่อขยายอาณาเขตของตนคลุกเคล้าด้วยเสียงแห่งกองคาราวานสินค้าบนหลังอูฐและม้าที่เดินทางไปมาบนเส้นทางสายแพรไหมเชื่อมทวีปยุโรปกับจีนจนก่อเกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมครั้งยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์จนมีคำกล่าวว่าไคเบอร์คือทางผ่านของทองเปอร์เซียแร่เหล็กกรีกหนังสัตว์ตาต้าอัญมณีโมกุลแร่เงินแอฟริกันเหล็กกล้าอังกฤษซึ่งล้วนถูกราดรสด้วยเลือดเนื้อและชีวิตจากหนังสือThe Land of Khyber ของทีปูมหบัตคานทั้งหมดทั้งมวลนี้เพราะกล่าวได้ว่าในท่ามกลางความสูงใหญ่ของเทือกเขาฮินดูกูดที่ทอดทะมึนอยู่ในดินแดนซึ่งปัจจุบัน
คือภาคเหนือของปากีสถานและอัฟกานิสถานไคเบอร์คือช่องเขาเดียวที่เชื่อมเอเชียกลางกับอินเดียและที่สำคัญคือเชื่อมยุโรปกับเอเชียจนกล่าวได้ว่าไคเบอร์คือตัวเลือกสุดท้ายที่กษัตริย์นักรบทั้งหลายมุ่งหมายจะเอาชนะเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยืนอยู่ในฐานะผู้แพ้หรือจอมราชันเที่ยงกว่านั้นผมสดับเสียงแห่งอดีตการของช่องเขาไคเบอร์อยู่บนเนินเขาอันเป็นที่ตั้งจุดตรวจไมชินิเมืองลันดิโกตันซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของแนวชายแดนทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่รัฐบาลปากีสถานอนุญาตให้ชาวต่างชาติไปถึงได้แม้ว่าจากจุดนี้จะต้องเดินทางไปอีกหลายกิโลเมตรจึงจะถึงหมู่บ้านทอคามแนวชายแดนประชิดอัฟกานิสถานแต่สถานการณ์อันซับซ้อนสับสนหลังกรณีถล่มตึก World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายนพ.ศ. 2544ทำให้ช่องเขาไคเบอร์กลายเป็นพื้นที่ล่อแหลมที่โลกจับตามองอีกครั้งเมื่อมีกระแสข่าวว่ากองกำลังของอุซามะบินลาดินเคลื่อนไหวอยู่ตามตะเข็บชายแดนจุดตรวจไมนิชิจึงเป็นจุดชมวิวช่องเขาแห่งประวัติศาสตร์ที่ดีและปลอดภัยโดยนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางด้วยรถจากเปชาวาหัวเมืองใหญ่ของจังหวัดชายแดนภาคพายัพหรือไม่ก็ด้วยขบวนรถไฟสายพิเศษซึ่งเป็นรถจักรไอน้ำสมัยโบราณอายุกว่า80ปีสร้างในคริสตศักราช1923เรียกกันว่าไคเบอร์สตีมซาฟารีเล่าขานกันว่านี่คือขบวนรถไฟแห่งจินตนาการของนักเดินทางผู้ฝันใฝ่จะได้มาเยือนช่องเขามรณะสักครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งอาจรวมถึงผมและเพื่อนสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารมาในขบวนรถไฟพิเศษขบวนนี้ด้วยสายวันนั้นเสียงหวูดที่หวีดร้องประสานเสียงเอี๊ยดอาร์ตของล้อรถไฟที่บดลงไปบนรางเหล็กเร่งเร้าหัวใจผู้โดยสารให้เต้นแรงราวกับกำลังนั่งยานแห่งการเวลาย้อนกลับไปในอดีตนับพันปีณดินแดนประวัติศาสตร์อันเต็มไปด้วยรอยเท้าของเหล่านักรบแห่งมหาราชจอมราชันและตำนานเล่าขานว่าท่านกาลิบที่4ที่ชาวมุสลิมนับถือเคยเสด็จมาบริเวณนี้ท่านได้ต่อสู้กับหญิงป่าเถื่อนคนนอกศาสนานามว่าไคเบรายบีบีระหว่างการต่อสู้ท่านกาลิบถูกขว้างด้วยก้อนหินขนาดยักษ์แต่ท่านสำแดงอภินิหารรับไว้ได้ตราบจนปัจจุบันเชื่อกันว่าหินยักษ์ก้อนนั้นก็ยังตั้งแบบเอียงๆอยู่บนเนินเขาลูกหนึ่งจึงเป็นที่มาของชื่อไคเบอร์ซึ่งนักค้นคว้าบางสำนักก็บอกว่าคำนี้เป็นภาษาฮิบรูมีความหมายว่าปราสาทราชวังและยังเป็นชื่อมัสยิดแห่งหนึ่งในซาอุดีอาระเบียดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของอิสลามิกชนสรุปแล้วที่มาของชื่อไคเบอร์ยังมีหลายกระแสแต่ก็ไม่ควรลืมว่าก่อนที่มุสลิมจะเข้าครอบครองนั้นพุทธศาสนาเคยจำเริญรุ่งเรืองในดินแดนนี้มาก่อนดังเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วทั้งโลกแล้วว่าเคยมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานที่หน้าผาหินแห่งหุบเขาบามิยันทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานอีกทั้งเปชวาสถานีต้นทางของขบวนรถจักรไอน้ำนั่นเล่าก็เคยเป็นเมืองหลวงของคันธาระแว่นแคว้นที่เคยเป็นแดนสุขาวดีของพระพุทธศาสนาเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าเปชวามีชื่อเรียกในสมัยอเล็กซานเดอร์กรีธาทัพ
สู่ลุ่มน้ำสินธุว่าบุษปปุระภาษาสันสกฤตที่แปลว่าเมืองแห่งดอกไม้และบ้างก็ว่าชื่อเปรสัปปุระหมายถึงเมืองของชาวเปอร์เซียก่อนที่พระเจ้ากนิษกะแห่งราชวงศ์กุสานะผู้ทรงสร้างพระพุทธรูปองค์แรกของโลกจะสถาปนาเมืองนี้เป็นนครหลวงของแคว้นกันธาระราวพ.ศ .663 ถึงพ.ศ .705 ในนามปุรุตปุระหรือบุรุษบุรีก่อนที่จะกลายเป็นเปชวาอันแปลว่าเมืองแห่งช่างฝีมือในปัจจุบันที่น่าสนใจคือเป็นที่ยอมรับกันในวงวิชาการแล้วว่าพระพุทธรูปองค์แรกของโลกมีพระนาสิกโด่งมีดวงพระพักตร์ดั่งเทพเจ้าผู้งามสง่าของกรีกอาทิเทพอพอลโลมีรัศมีเป็นประภามณฑลรูปวงกลมอยู่หลังพระเศียรตามแบบเทพเจ้ากรีกอีกทั้งรูปแบบการห่มจีวรก็แบบเดียวกับเทวรูปกรีกเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นได้ทฤษฎีแรกระบุว่าหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานยังไม่มีการสร้างรูปเคารพพระพุทธองค์เป็นรูปมนุษย์มีแต่สัญลักษณ์รูปดอกบัวแทนปางประสูติต้นโพแทนปางตรัสรู้และสถูปเจดีย์แทนปางปรินิพานกระทั่งหลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าอโศกมหาราชพ.ศ.306มีกษัตริย์กรีกแห่งราชวงศ์แบคเตรียคือพระเจ้าเมนันเดอร์หรือมิลินเขายึดครองแคว้นคันธาระซึ่งเวลานั้นยังมีราชธานีอยู่ที่ตักกศิลาซึ่งอยู่ห่างถึง130กิโลเมตรทางตะวันออกของเปชวาและทรงเป็นอุปถัมภกให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สำคัญคือทรงนำศิลปะวิทยาการด้านการปั้นรูปและเททองหลอมรูปปั้นมาเผยแผ่เป็นครั้งแรกพระพุทธรูปรุ่นแรกของโลกจึงมีพระพักตร์ดั่งชาวกรีกแต่อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์แรกของโลกเกิดขึ้นในรัชกาลพระเจ้ากนิษกะแห่งวงกุสานะผู้ครองแคว้นทาระในราวพุทธศตวรรษที่7ซึ่งเป็นยุคที่ยังมีช่างฝีมือเชื้อสายกรีกในแคว้นนี้อยู่มากพุทธศิลป์ยุคแรกจึงได้รับอิทธิพลจากเทพเจ้ากรีกอย่างชัดเจนแต่ไม่ว่าจะเกิดสมัยใดทั้งสองทฤษฎีนี้ก็ยืนยันว่าพื้นที่ตอนเหนือของปากีสถานและอัฟกานิสถานในปัจจุบันที่เชื่อมต่อกันด้วยช่องเขาไคเบอร์นั้นคืออดีตแคว้นคันธาระที่เคยกระจรกระจายด้วยกลิ่นหอมแห่งพุทธธรรมคำสอนสมนามคันธาระที่แปลว่าดินแดนแห่งกลิ่นหอมหลักฐานที่ยืนยันได้หนักแน่นที่สุดคือพระพุทธรูปและพุทธศิลปะแบบคันธาระจำนวนมากที่จัดแสดงณพิพิธภัณฑ์เปชาวาแม้ว่าปัจจุบันเมืองนี้จะกลายเป็นฐานที่มั่นของผู้ศรัทธาในศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้นแล้วก็ตามสายวันนั้นขณะรถจักรไอ้น้ำขบวนประวัติศาสตร์ควบคืบไปตามรางเหล็กเป็นระยะทาง34กิโลเมตรจากสถานีจำรุดชานเมืองเปชาวาสู่ลันดิโกตันสถานีชายแดนทิศตะวันตกลัดเลาะไปตามเนินเขาสูงกว่า 1,000 เมตรผ่านอุโมงค์34แห่งสะพาน92สะพานผ่านป้อมประการใหญ่นามว่าป้อมอาลีและมัสยิดอาลีรวมถึงสถูปในศาสนาพุทธยุคคันธาระที่ยังหลงเหลืออยู่คือสโพลาสถูปะซึ่งยอดสถูปรูปโดมหักกองลงบนฐานรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นสันนิษฐานว่าชื่อสถูปสโพล่าเป็นชื่อที่มาเรียกกันภายหลังเพราะยังไม่มีการขุดค้นหาหลักฐานทางโบราณคดีที่แน่ชัดมีเพียงแต่ตำนานความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดสัตว์ที่บริเวณนี้ซึ่งภายหลัง
ผู้คนโดยรอบก็กลายเป็นชาวมุสลิมไปหมดแล้วยามใดที่ขบวนรถจักรผ่านช่องแคบหรืออุโมงค์ฝุ่นควันจะกระพือเข้ามาทางช่องหน้าต่างปะทะใบหน้ากระแทกอารมณ์ความรู้สึกชวนให้หวนรำลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ80กว่าปีก่อนตอนอังกฤษเปิดการเดินรถจักรไอน้ำบนเส้นทางนี้เป็นปฐมฤกษ์ในวันที่23พฤศจิกายนคศ1925ประมาณปีพศ2468จะยิ่งใหญ่อลังการเพียงใดและดูเหมือนว่ารูปแบบการใช้วงโยธวาทิตมาบรรเลงเพลงมาร์ชในพิธีเปิดตามสไตล์อังกฤษได้กลายเป็นธรรมเนียมทุกครั้งที่มีบุคคลสำคัญหรือแขกของรัฐบาลมาเยือนไคเบอร์ด้วยขบวนรถจักรไอน้ำแห่งความทรงจำสายนี้ความจริงอังกฤษเข้ามาแสดงอำนาจในดินแดนนี้ตั้งแต่ราวคศ1834หรือพศ2377เวลานั้นอังกฤษยึดครองอินเดียเป็นเมืองขึ้นแล้วขณะที่ปากีสถานปัจจุบันก็ยังเป็นแคว้นปัญจาบตะวันตกของอินเดียซึ่งมาแยกตัวเป็นประเทศปากีสถานในภายหลังอังกฤษต้องการขยายอำนาจเข้าไปในอัฟกานิสถานแต่ถูกต่อต้านอย่างหนักจึงเกิดสงครามแองโกลอัฟกันขึ้นตั้งแต่คริสตศักราช1838แน่นอนว่าไคเบอร์เป็นหนึ่งในสมรภูมิรบดุเดือดจนล้มตายเป็นเบื่อทั้งฝ่ายอังกฤษและอัฟกันแม้ในที่สุดอังกฤษจะขย่ำอัฟกานิสถานไว้ในกำมือสำเร็จแต่เหมือนกำฐานไฟร้อนระอุไว้สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้อัฟกานิสถานเป็นเอกราชในคศ1919ประมาณพศ2462กลายเป็นบทเรียนให้มหาอำนาจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกาต้องจดจำว่ามันง่ายที่จะเหยียบย่ำอัฟกานิสถานแต่มันยากยิ่งนักที่จะครอบครองไว้มาจากบทความอัฟกานิสถาน Buffer Land Forever ของวรนัยพงษาชลากรในศิลปวัฒนธรรมการสร้างทางรถไฟผ่านช่องเขาไคเบอร์ตั้งแต่ปีคศ1906หรือพศ2449เป็นส่วนหนึ่งของแผนการยึดครองอัฟกานิสถานของอังกฤษแต่กว่าจะเสร็จสิ้นในปีคศ1925ประมาณพศ2468มันก็ถูกใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าเสียมากกว่าและได้กลายเป็นดั่งอนุสรณ์ที่ยังมีลมหายใจของอังกฤษในดินแดนไคเบอร์เมื่อรัฐบาลปากีสถานปัจจุบันอนุญาตให้เอกชนเดินรถจักรไอน้ำเพื่อการท่องเที่ยวตามเส้นทางนี้ได้ตามกำหนดปีละประมาณ10เที่ยวขณะเดียวกันอังกฤษก็ทิ้งอนุสรณ์ที่ไม่มีใครอยากจดจำไว้ด้วยคือเส้นแบ่งเขตแดนอัฟกานิสถานปากีสถานเมื่อตอนยังเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียนั้นเรียกกันว่าเส้นดูรันไลน์ตามชื่อเลขานุการรัฐบาลอินเดียของอังกฤษที่เป็นตัวแทนเจรจาปักปันเขตแดนในคริสตศักราช1893ตรงกับพ.ศ. 2436คือเซอร์มอร์ติเมอร์ดูรันเวลานั้นรัฐบาลอัฟกันตกอยู่ฐานะเสียเปรียบจึงจำใจยอมรับเส้นแบ่งนี้ทั้งที่มันคลุมเครือขนาดต้องให้แต่ละฝ่ายจำกันเอาเองว่าหินก้อนนี้ก้อนนั้นเป็นของใครเพราะไม่มีภูเขาหรือแม้แต่ลำห้วยช่วยแบ่งให้ปีคริสตศักราช1962หรือพุทธศักราช2505เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบรมราชินีนาถของไทยเสด็จเยือนปากีสถานอย่างเป็นทางการและได้เสด็จทอดพระเนตรช่องเขาไคเบอร์เมื่อวันที่15มีนาคมเป็นเวลาที่ปากีสถานกำลังระหองระแหงกับอัฟกานิสถานเจ
จึงเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นที่เส้นดูรันเมื่อร้อยโทรัตชัยยาคำช่างภาพสถานีโทรทัศน์ช่อง7ในขณะนั้นกำลังบันทึกภาพอยู่เกิดมีผู้ตามเสด็จฝ่ายปากีสถานคนหนึ่งเข้ามาตะครุบตัวไว้อย่างแรงจนแนบหกเขมรไต่ถามด้วยความว่าร้อยโทรัตก้าวถอยหลังเข้าไปในเขตแดนอัฟกานิสถานโดยไม่ทันรู้ตัวทางฝ่ายนี้คือปากีสถานกลัวฝ่ายโน้นคือฝ่ายอัฟกานิสถานจะมาฉุดกระชากเอาตัวไปอย่างครั้งก่อนเลยต้องรีบตะครุบตัวดึงเข้ามาเสียเพื่อป้องกันเหตุร้ายจากหนังสือตามเสด็จปากีสถานของหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตครั้งก่อนที่หม่อมเจ้าวิภาวดีหมายถึงคือมีผู้ติดตามประมุขประเทศหนึ่งเผลอก้าวล้ำเส้นดูรันแล้วถูกฝ่ายอัฟกันจับตัวไว้จนเกือบจะเกิดสงครามย่อยๆขึ้นอยู่แล้วพอดีฝ่ายปากีสถานไหวตัวทันรีบฉุดชาวอัฟกันข้ามเส้นมาคนหนึ่งแล้วต่างฝ่ายต่างแลกตัวประกันก็เป็นอันจบเรื่องอย่างใจหายใจคว่ำจึงไม่น่าแปลกใจที่ในระยะหลังรัฐบาลปากีสถานไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปถึงเส้นดูรันอีกเลยสองฝากฝั่งทางที่ขบวนรถจักรไอ้น้ำแล่นผ่านแม้จะแลดูแห้งแล้งไร้ชีวิตวิญญาณด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นเขตกึ่งทะเลทรายแต่ก็กลับมีสีสันและเสียงหัวเราะจากเด็กๆลูกหลานชาวบ้านที่พากันออกมาดูรถไฟขบวนพิเศษซึ่งจะวิ่งผ่านหมู่บ้านของพวกเขาปีละไม่กี่ครั้งตามกำหนดที่การรถไฟปากีสถานจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบชาวบ้านเหล่านี้ล้วนเป็นแขกขาวที่ถูกเรียกว่าคือปาทานแต่พวกเขาเรียกตนเองว่าพัตตุนซึ่งแยกเป็นเผ่าย่อยได้อีกนับสิบเผ่าที่รู้จักกันดีคือเผ่าอัฟรีดีเดรานีชินวารีแต่เรียกรวมๆว่าชาวพัตตุนภาษาที่ใช้คือภาษาพักตูและพัตตูทว่าสิ่งที่รวมพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวคือการเป็นอิสลามิกชนที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเคร่งครัดมีอยู่เรื่องหนึ่งที่หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตบันทึกไว้ในหนังสือตามเสด็จปากีสถานพ.ศ. 2505แม้บัดนี้เมื่อผมไปเยือนในปีพ.ศ. 2548การเวลาจะล่วงเลยมาร่วมกึ่งศตวรรษทว่ายังแทบจะเป็นบรรยากาศเดียวกันคือชาวเมืองที่มายืนดูสองข้างทางหน้าตาคล้ายฝรั่งมากกว่าชาวปากีสถานที่เรารู้จักตามธรรมดาผมสีอ่อนตาเป็นสีฟ้าบ้างน้ำตาลอ่อนบ้างแก่บ้างเป็นผู้ชายราว 98% พวกผู้หญิงมักยืนห่างจากผู้ชายและคลุมศีรษะปิดหน้าตรงตามีผ้าเจาะเป็นรูเล็กๆเย็บติดกับผ้าผืนใหญ่ปิดไม่สามารถมองทะลุหน้าตาของเขาได้เลยเขาเรียกผู้ที่ปิดหมดทั้งตัวนี้ว่าเบอร์คาทราบว่าชาวปาทานหวงแหนผู้หญิงของเขาหนักหนาถึงวันนี้อคัตตุกะส่วนใหญ่ก็ยังได้รับคำแนะนำว่าไม่สมควรถ่ายภาพผู้หญิงปากีสถานที่ปิดหมดทั้งตัวเป็นอย่างยิ่งเราจึงถ่ายภาพผู้ชายและเด็กๆและพิเคราะห์กันว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ต้นตระกูลชาวพัสตุนอาจเป็นการผสมผสานระหว่างลูกหลานทหารชาวมาซิโดเนียและกรีกของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์กับชนพื้นถิ่นด้วยมีบันทึกประวัติศาสตร์หลายสำนักระบุตรงกันว่ามีกองทหารมาซิโดเนียหลายหน่วยที่ไม่ได้ถอยทัพกลับไปพร้อมกับจอมราชันของพวกเขาชาวพัสตุนจึงเป็นแขกขาวคือแขกที่มียุโรปผสมตราบจนวันนี้บ้านของชาวพัสตุนมักเป็นกำแพงดินสูงทำจากโคลนผสมฟางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและผืนผ้าเหมือนกับที่นักสำรวจบรรยายไว้ตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนมองจากภายนอกแทบนึกไม่ถึงว่าจะเป็นบ้านแต่เมื่อขบวนรถไฟแล่นเข้าไปใกล้
ก็จะมีผู้ชายและเด็กๆกรูกันออกมาโบกมือทักทายจ้าละวันถึงประจักษ์ว่ากำแพงเหลี่ยมหนึ่งก็คือหมู่บ้านหนึ่งการอยู่รวมกันก็คงเพื่อป้องกันพายุทรายและความสะดวกในการรักษาความปลอดภัยเพราะแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างกันเหลือเกินมองไปทางใดมีแต่เนินเขาและท้องทุ่งกึ่งทะเลทรายแต่นี่แหละคือถิ่นฐานของกลุ่มชนที่คนไทยนิยมเรียกแขกปาทานที่อพยพมาอยู่เมืองไทยจำนวนไม่น้อยชาวพัตตุนได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่ให้เกียรติกับอคันตุกะอย่างถึงที่สุดตามธรรมเนียมโบราณแล้วพวกเขาจะเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยอาหารที่ทำจากแกะเป็นตัวโดยเจ้าของบ้านจะเริ่มต้นการกินเลี้ยงด้วยการใช้นิ้วควักลูกในตาแกะส่งให้แขกรับประทานก่อนจากนั้นคนอื่นจึงลงมือทานอาหารได้ว่ากันว่าหากแขกคนใดไม่กินลูกในตาแกะนั้นถือเป็นการหมิ่นเกียรติยศขนาดต้องล้างการเสียเกียรติด้วยเลือดเลยทีเดียวพระชาพัสตุลถือการรักษาสัจจะ3ประการหรือปักตุลวาลีเป็นเรื่องสำคัญยิ่งคือ 1. นานาวาไตยอมให้ผู้ร้ายมาอาศัยหลบภัย 2. เมลมาสติอาต้อนรับแขกอย่างเต็มใจแม้เป็นศัตรูตัวร้าย 3. บาดันล้างการเสียเกียรติด้วยโลหิตจากหนังสือตามเสด็จปากีสถานหน้า126อย่างไรก็ตามเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไคเบอร์ดินแดนของชาวพัสตุนเมื่อพ.ศ. 2505หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตบันทึกว่ามิได้มีหมายกำหนดการเสวยพระกยาหารร่วมกับหัวหน้าพัสตุนเผ่าต่างๆรัฐบาลปากีสถานเพียงแต่นำหัวหน้าชนเผ่ามาถวายการต้อนรับแล้วหัวหน้าชนเผ่าก็น้อมเกล้าถวายแกะ3ตัวตามประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงรับด้วยการทรงแตะหัวแกะจากนั้นทราบว่าในตอนกลางคืนแกะทั้ง3ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอาหารให้หัวหน้าเผ่าย่างเลี้ยงฉลองกันฉลองที่มีพระราชาจากสยามประเทศเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมพวกเขาความจริงมันก็เป็นเพียงช่องเขาธรรมดาช่องหนึ่งแต่ยายจึงเป็นที่กล่าวขานมายาวนานในประวัติศาสตร์โลกว่ายังไม่เคลื่อนทัพผ่านไคเบอร์จะเผลอคิดจะเป็นจอมราชันที่จุดตรวจไมชินิกลางแดดเปรี้ยงเที่ยงวันนั้นผมตั้งคำถามกับตนเองขณะทอดสายตายาวไปไกลทางทิศตะวันตกมองเห็นทิวเขาสุไลมานแห่งเทือกเขาฮินดูกูดลาดลงจนกลายเป็นช่องเขาขาดมีชุมชนเล็กๆในหุบเขาเป็นชุมชนชายแดนตะวันตกสุดของปากีสถานก่อนข้ามสู่เขตแดนอัฟกานิสถานดินแดนที่ดูเหมือนวันนี้ฝุ่นควันแห่งสงครามและความขัดแย้งเริ่มจางลงหลังการล่มสลายของมุสลิมสุดขั้วอย่างกลุ่มตอลิบันบนเดินที่ตั้งจุดตรวจนี้สหภาพโซเวียตเคยใช้เป็นที่ตั้งขีปนาวุธยิงถล่มพวกมูจาฮิดีนสมัยบุกอัฟกานิสถานช่วงค.ศ.1979ถึง1989หรือปีพ.ศ.2522ถึงพ.ศ.2532เพราะนี่คือจุดยุทธศาสตร์ของการสงครามทุกยุคทุกสมัยทว่าวันนี้ช่องไคเบอร์เตรียมไว้ด้วยรถขนตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าซึ่งกว่า 70% เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนขนผ่านปากีสถานไปขายชาวอัฟกันเพราะที่นั่นยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันเนื่องจากสงครามยังไม่สงบเสียทีเดียวแต่บนเนินเดียวกันนั่นเองผมสะดุดใจกับเสาสี่เหลี่ยมสีขาวที่ปักโดดเด่นพร้อมประดับคำวิงวอนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสอูรดูและพัสตูเป็นเสาที่ผมรู้สึกคุ้นชินเพราะเคยเห็นมาแล้วที่กัมพูชา
และทราบว่ายังมีที่บอสเนียเฮอร์เซโกวีนาหรืออาจจะทุกที่ที่สันติภาพยังเปราะบางและกลุ่มรณรงค์เพื่อสันติภาพโลกสามารถจะสันติภาพยาตราไปถึงพวกเขาเป็นนักต่อสู้เพื่อสันติภาพจากทั่วโลกรวมทั้งจากประเทศไทยสิ่งที่พวกเขาวิงวอนเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกคนบนโลกใบนี้แต่สำหรับบางพื้นที่มันยากเหลือเกินที่จะเป็นจริงซึ่งอาจจะรวมถึงช่องแคบมรณะเบื้องหน้าผมเวลานี้นั่นคือเมพีซพรีเวลออนเอิร์ธขอสันติภาพสถิตสถาพรบนโลกใบนี้ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิปกรพันธุวงศ์